ตลอดทางต้นไม้เยอะมากนะคะร่มรื่นมากปอทูซีลิ่งสูงมากสวัสดีค่ะอยู่กับจูนๆแล้วก็ปรีดีอีกแล้วนะคะรู้สึกเหมือนไม่ได้ถ่ายมานานมากแต่ว่าเรากลับมาแล้วนะแล้วยังทำเฮาส์ทัวร์อยู่นะคะ anyway วันนี้เรากำลังขับรถไปสถานที่ที่จูนกับปรีดีตื่นเต้นมากหลังจากที่ปรีดีพูดถึงบ่อยมากเห็นปรีดีเรียนมาเรื่องนี้ด้วยป่ะเรื่องโครงการนี้ใช่เห็นตั้งแต่มันเป็นมาสเตอร์แพลนก่อนที่มันจะแบบเริ่มแบบdevelop ที่เอาแบบมาดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือที่ The Forestia by MQDC ค่ะซึ่งก็เป็นโครงการใหญ่ที่เราก็จะมีข่าวให้เห็นกันตลอดอะเหมือนเขาทำเป็นแบบโครงการที่มีเมืองใหม่ข้างในโครงการเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการแบบ Big Project ของ MQDC อยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่โครงการบ้านเดี่ยวมีโปรเจกต์บ้านเดี่ยวเนาะมีโปรเจกต์คอนโดมิเนียมมีร้านอาหารมี community and family center มี learning center มีศูนย์สุขภาพและที่สำคัญเขามีป่าพื้นที่กว่า30ไร่ค่ะโดยที่ตัวโครงการที่จะพาไปดูมันก็เป็น self gallery อยู่เนาะจูนจะพาไปดูห้องตัวอย่างของโครงการคอนโดมิเนียมค่ะคือถ้ากลางแปลนของตัว The Forest ที่ออกมาจะเห็นว่ามีตึกสูงอยู่3ตึกใช่ปะซึ่งตึกนั้นก็จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหมดเลยนะคะมีแต่ Petopia, Destinia แล้วก็ Mytopia ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูห้องตัวอย่างของโครงการ Mytopia นะคะซึ่งเพิ่งลอนช์ไปไม่นานด้วยอยากไปดูมากก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ไป Let's go ไปค่ะพี่แต่งตัวสีเขียวมาเพราะว่าเห็นว่ามีป่าสัมผัสได้อยู่ในป่าอย่างตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เซลล์แกลเลอรี่นะคะของที่ The Forestia by MQDC ถ้าใครสนใจในตัวโครงการ The Forestia by MQDC แล้วจริงๆตัวแนะนำว่านัดเข้ามาดูมันจะมีเหมือนเป็นโซนที่เป็น experience เป็น immersive experience นะคะที่เขาจะเล่าเกี่ยวกับสตอรี่ของโครงการอะไรเงี้ยเนาะซึ่งดีมากๆเขาทำไว้ดีมากๆอยากให้นัดเข้ามาดูกันนะคะตึกที่จะพาไปดูมันก็เป็นตึก Mytopia นะคะโดยที่ตัวห้องก็จะมีประมาณ360ยูนิตเนาะที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ตึกสูง42ชั้นค่ะแล้วก็ที่รถเนี่ยเป็นออโตเมติกพาร์คกิ้งหมดเลย 100% มี EV ชาร์เจอร์ด้วยนอกจากนี้ฟาซิลิตี้ทั้งแบบยิมพูลเลาจ์สระว่ายน้ำยาว30เมตรมีให้หมดเลยที่เดี๋ยววันนี้ท้ายๆคลิปจุนบอกให้แน่นอนนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันซึ่งเป็นห้องตัวอย่างไซส์พิเศษมีแค่ตึก Mytopia ด้วยเป็นห้องแบบ1 bedroom loft ไปดูกันค่ะถึงห้องตัวอย่างกันแล้วเนี่ยค่ะจริงๆตึกไมโทเปียก็จะมียูนิตที่อาศัยตั้งแต่แบบไทป์1 bedroom เนาะประมาณ34ตารางเมตรยาวไปจนถึงเพนท์เฮาส์160ตารางเมตรแต่ว่านี่เลยเป็นห้องไซส์พิเศษนะคะเป็นห้อง1 bedroom loft ก็ขนาดอยู่ที่ 54.65 ตารางเมตรค่ะแต่ว่าห้องนี้สวยมากคือเป็น loft ก็จะมี2ชั้นเนาะแต่ว่าอยากไปดูข้างในปะ Let's go ทาดาอ่ะตั้งแต่ทางเข้าเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะที่เขาใช้ของเยลนี่อย่างแรกที่เห็นเลยคือ floor to ceiling สูงมากใช่ป่ะพี่ดีถ้าปกติ floor to ceiling ปกติเท่าไหร่คะอาศัยมาตรฐานในฐานะสถาปนิกก็ถ้าเป็นห้องทั่วไป 2.6 เมตร 2.6 เมตรก็เป็นมาตรฐาน floor to ceiling ห้องนี้นะคะสูง 5.45 เมตรค่ะคือถือว่าไม่ค่อยเห็นอะห้องที่ยูนิตแล้วแบบ floor to ceiling สูงขนาดนี้แล้วมันเป็นแบบล้อกันเนาะแต่เหมือนอันนี้แทบจะแบบเหมือนมี2ยูนิตเลยอะแบบ2ชั้นเลยนะคะคือยืนชั้นบนยังแบบยังเท่ากับห้องปกติเฮ้ยมันสูงมากจริงๆแล้วมันทำให้ห้องดูโปร่งมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงตัวหน้าต่างอะจริงๆหน้าต่างเนี้ยมันเป็นแบบปูไฮเฟรมก็คือเห็นวิวแบบตลอดทั้งฝั่งผนังเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกยูนิตที่มันหันไปหน้าเข้าโครงการอะเนาะเข้าในภายในโครงการอะเนาะก็จะเห็นทีท็อปเนี่ยเห็นต้นไม้เห็นอะไรที่มันเป็นแบบพื้นที่สีเขียวซึ่งจุดว่ามันก็เป็นจุดเด่นของโครงการนี้เลยนะคะจะเห็นว่าห้องครัวเนี่ยอ่ะเปิดเข้ามามันจะอยู่ขวามือนะคะอันนี้เขาก็ตีเป็นแบบบริเวณเอาไว้ชัดเจนละว่าจะปิดประตูได้สมมุติเราจะคุกกิ้งอะไรที่แบบอาจจะยิ่งใหญ่ผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็ปิดแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะคะชุดครัวได้แบบนี้หมดเลยนะคือเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยชุดครัวทั้งหมดก็จะเป็นของแบรนด์นี่ฟรองกี้ก็จะเป็นแบรนด์สวิสนะคะซึ่งเอาจริงๆชอบโทนสีมากเลยอะ
มันมีความแบบวอร์มใช่ป่ะเป็นโทนวอร์มดูมีความคอนเทมพอราลีอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พอเราไปสตาร์ดี้มารู้ดีเทลของที่นี่มาเขาบอกว่าอย่างแบบเคาน์เตอร์ท็อปหรือแบบแมทเทียลที่เขาใช้อะไรเงี้ยมันได้แบบมาตรฐานที่เขาอยากเน้นเรื่องเวลเนสให้กับผู้อยู่อาศัยจริงๆนะคือมันก็จะเป็นแมทเทียลแบบฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน NSF ซึ่งก็จะได้เรื่องแบบความปลอดภัยว่าเราจะเพฟอาหารอะไรบนนี้มันจะไม่มีพวกสิ่งแปลกปลอมสารเคมีแล้วก็อีกอย่างนึงดูตรงพื้นเห็นป่าวว่าในโซนลิฟวิ่งอ่ะก็จะเป็นพื้นแบบนึงข้างในจะเป็นพื้นอย่างนึงเพราะว่าเขาดีไซน์มาแล้วนะคะว่าพื้นบริเวณอย่างห้องครัวหรือว่าห้องน้ำมันจะมีค่าค่า R ครับค่า R ก็คือค่า R เป็นตัวเลเบลกระเบื้องเป็นความ roughness เป็นพื้นผิว roughness เป็นผิวแบบผิวที่ไม่เรียบคือแต่ละการใช้สอยจะต้องการพื้นผิวความเรียบที่แตกต่างกันเพื่อความปลอดภัยก็คือถ้าเขาคำนึงถึงผู้ใช้จริงเขาก็จะดูว่าในห้องน้ำมันไม่ควรลื่นในห้องครัวถ้าน้ำมันหกไปมันไม่ควรลื่นเพื่อความปลอดภัยห้องน้ำที่นี่ผมชอบมากไม่ค่อยเห็นเนาะโครงการที่ติด motion sensor ไปให้แบบ motion sensor คืออะไรคะ motion sensor ก็คือเหมือนเป็นสวิตช์แต่เราไม่ต้องกดดูนี่ดูนี่ซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าห้องจริงๆก็จะได้ไม่ใช่แบบเหมือนทำเป็นห้องตัวอย่างที่เขามีอ่ะเพราะว่าเขาตอฟูไงว่าสมมติเราตื่นมาตอนกลางคืนเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เหมือนหาสวิตช์ไม่เจอนู่นนี่หรือเราก็สลึมสลือเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดไฟให้เลยนะคะอันนี้ก็คือคิดถึงผู้อยู่อาศัยอีกแล้วเข้ามาดูในห้องน้ำกันเฮ้ยผมว่าห้องน้ำไซส์ใหญ่มากนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์อะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็คัดแบรนด์ให้เป็นแบรนด์โคเลอร์นะคะเราไม่ได้เลือกแค่สวยอย่างเดียวเขาคัดรุ่นสุขภัณฑ์ที่มันแบบช่วยประหยัดน้ำด้วยแล้วก็จะเห็นว่าโทนสีในการตกแต่งห้องเนี่ยมันก็จะมีความวอร์มแบบอาจจะดูเข้มนิดนึงนะคะจริงๆก็มีความแบบลักชัวรี่ขึ้นมาด้วยแล้วก็เห็นบ้านที่บอกเรื่องค่าอ่าใช่คืออันเนี้ยก็เป็นอีกอ่าหนึ่งกับพื้นข้างนอกทุกวันเนี่ยเพนพอยต์ของการมีห้องน้ำในคอนโดคือเรื่องแมนเทนแนนซ์ผมส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะเราก็อยู่คอนโดนี่เราก็เจอปัญหาด้วยความที่มันเป็นห้องซ้อนห้องซ้อนห้องไปเนาะท่ออะไรเงี้ยเวลาเราจะทำอะไรจะซ่อมอะไรเราก็ต้องไปรบกวนเคาะห้องข้างล่างนัดวันที่เขาว่างเปิดฝ้าดูท่อซ่อมฝ้าให้เขาปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกมาขั้นตอนมันแบบเขียนเป็นหนังสือนิยายได้แต่ว่าของโครงการเนี่ยเขาคิดเผื่ออนาคตมันจะต้องแมนเทนแนนซ์ง่ายทุกอย่างท่อทุกอย่างการแมนเทนแนนซ์ทุกอย่างของเขาจะออกด้านหลังซึ่งนอกจากไม่ใช่แค่อยู่ในชั้นเดียวกันแล้วอ่ะแบบซ่อมแค่ชั้นเดียวกันแล้วเรายังแบบแทบจะไม่ต้องเปิดประตูห้องเลยเวลาซ่อมเขาก็จะซ่อมแล้วก็แมนเทนแนนซ์จากด้านนอกยูนิตได้เลยนะคะมาดูโซนลิฟวิ่งกันนะคะอันนี้เป็นโซนที่จุดชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันได้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอะไม่เหมือนอยู่คอนโดกระจกหน้าต่างเขาใช้เป็นกระจกที่เรียกว่า IGU 3ชั้น IGU คืออะไรคะกระจกนี้เป็นกระจกที่มีสุญญากาศเป็นฉนวนซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้ในโครงการใหญ่ๆแบบโรงแรมแบบโรงแรม5ดาวหรือว่าแบบตึกสูงกลางเมืองที่มันแบบnoise cancelling ได้แบบเกือบจะ 100% ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราก็เป็นแบบ residential ก็จริงอะแต่เราได้ในคุณภาพนี้เลยนะคะแล้วก็พอมันเป็น IGU 3ชั้นปุ๊บก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิเพราะจะช่วยกันความร้อนอะไรเงี้ยในห้องก็จะอยู่แล้วเย็นแล้วก็อย่างที่ปีดีบอกคือมันก็จะช่วยคุมเรื่องเสียงด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองปิดให้ดูความเงียบนี่เงียบสนิทเงียบจริงห้องตรงนี้ถือว่าใหญ่อยู่นะสเปซระหว่างทีวีกับโซฟาแล้วก็อ๋อจะบอกว่าสเปคของอย่างตัวบันไดก็ตามชุดครัวชุดในห้องน้ำอะไรเงี้ยยกเว้นพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยเนาะก็คือจะได้แบบนี้หมดเลยนะคะมาดูเครื่องนี้ดีกว่าเขาจะติดเอาไว้ให้ทุกยูนิตเลยนะอันนี้เป็นระบบ ERV ค่ะซึ่งจริงก็มีแบบ Fresh Air Fan อะไรเงี้ยอยู่ด้วยเนาะซึ่งบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรดูเป็นสับยากหรือเปล่าแต่จริงๆว่าติดเอาไว้ในห้องยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยเวิร์คมากๆมันคือเหมือนเป็นระบบช่วยหมุนเวียนอากาศนะคะแล้วก็จะมีตัวกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยรวมถึงแบบการควบคุมปริมาณออกซิเจนในห้องอะไรเงี้ยคือเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าเรานอนหลับอยู่ในห้องอากาศที่ผู้อยู่อาศัยหายใจเข้าไปอ่ะมันจะเป็นอากาศที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพคือ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหา PM 2.5 นี่ใช่มั้ยอย่างพวกเราคนที่ชอบแบบคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดกันก็จะมีเทนเดนซีที่จะปิดหน้าต่างตลอดเวลาโดยที่ลืมตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบเปลี่ยนอากาศในห้องนานแค่ไหนแล้วแล้วบางทีมันแบบมันไม่ค่อยเฮลตี้ใช่เหมือนเครื่องเนี่ยมันก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนการแบบหมุนเวียนเปลี่ยนอากาศใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายเราได้อากาศใหม่ๆตลอดเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะถึ
ึงข้างบนแล้วนะคะด้วยความที่เราเป็นไทป์แบบ one bedroom loft เนาะก็จะมีชั้นที่เป็นที่นอนเป็นห้องนอนอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าชั้นลอยสูงมากใช่เป็นชั้นลอยที่สูงมากเรียกว่าชั้น2ไม่ใช่ชั้นลอยคือแทบจะเหมือนเป็นแบบว่า2ชั้นที่เป็นยูนิตแยกเออ2ชั้นเต็มเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยปกติที่กั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้ทำสูงเท่านี้เนาะถ้าเป็นลอฟต์แต่ว่าที่นี่เขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้ามองออกไปอ่ะมันก็ยังเห็นแบบเนี่ยหน้าต่างเต็มบานเห็นอะไรวิวข้างนอกได้อย่างเต็มที่อยู่นะคะคือ MQDC เขาชอบทำของมากกว่ามาตรฐานใช่นึกออกไหมอย่างตัวราวกันตกเนี่ยมาตรฐานบอกว่าแค่นี้โอเคปลอดภัยแล้วเขาก็ทำเกินตู้เสื้อผ้าปกติความกว้างมันจะประมาณ60เซนใช่ไหมถ้าเราไปซื้อแบบสำเร็จมาแต่ว่าอย่าง MQDC เขาก็ทำใหญ่กว่าปกติเหมือนแบบไม่ห่วงทรัพยากรเพื่อ well-being อันนี้ก็คือลึก70เซนนะคะแปลว่าเวลาเราแขวนเสื้อผ้าบางทีชุดเราใหญ่เนาะเสื้อโค้ทหรืออะไรที่มันแบบกินพื้นที่เป็นเบลเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สควีซหรือว่ากระเป๋าเดินทางหรือว่าอะไรที่มันต้องการพื้นที่ขึ้นเนี่ยมันก็ใช่เวิร์กมากเนี่ยพอแขวนแบบไม้แขวนเสื้อเราเห็นเลยว่ามันลึกจริงๆอ่ะคือมันมีสเปซแบบระหว่างไม้แขวนเสื้อเยอะมากนะคะแขวนแล้วก็เก็บของได้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีไทป์ที่เป็นลอฟต์อีกแบบนึงเหมือนกันนะคะในตึกไมโทเปียเนี่ยจะเป็น one bedroom loft แต่ว่าจะมีอีกไทป์ที่เป็นเหมือนมีห้องน้ำเป็นแบบ powder room ชั้นบนด้วยเนาะใช่แบบมีห้องน้ำข้างบนใช่เผื่อจะแบบลุกขึ้นมาตอนคืนขี้เกียจเดินลงไปข้างล่างอะไรก็จะมีไทป์นึงที่สามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าสเปซข้างๆเตียงอ่ะเขาก็คิดไว้แล้วนะว่ามันต้องมีพื้นที่มากพอแบบไม่ได้แบบแคบจนเกินไปอะไรเงี้ยก็คือพื้นที่แบบที่ว่างรอบเตียงไม่น้อยกว่า55เซนติเมตรนะคะแล้วก็อย่างนึงที่ทุนชอบมากคือจะเห็นว่าตำแหน่งไฟพวกแบบไม่ว่าจะดาวไลท์หรือว่าไฟที่เขาติดอ่ะคือเขาจะพยายามให้มันไม่ได้อยู่หัวเตียงแบบเหนือไดเรกเนี่ยเขาก็ดีไซน์ไว้แล้วว่าตำแหน่งไฟมันจะไม่แยงตาหรือเวลาเราเปิดอ่านหนังสือก่อนนอนอ่ะเงามันจะไม่แบบคอนทราสต์มันจะไม่จับมันจะอ่านได้มันจะนุ่มสบายตานี่เขาก็คิดไว้แล้วนะคะแล้วอย่างเรื่องตำแหน่งแอร์อะไรเงี้ยเมื่อกี้มีเรื่องไฟดาวไลท์ที่มันไม่ตกสายตาใช่ปะตำแหน่งแอร์ก็เหมือนกันคือตัวแอร์เขาจะแบบเป่าลมแม่แล้วบางทีนอนแล้วก็จะอุ้ยเย็นหัวจังเลยเนี่ยคือห้องเย็นก็จริงแต่มันนอนไม่สบายนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็เลือกไว้แล้วว่าเลเยอร์วางตำแหน่งแอร์มันจะไม่ตกใส่หัวเวลานอนก็จะนอนแบบสบายมากขึ้นมาอยู่ตรงบาลคอนี่กันอีกรอบนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาดูห้องตัวอย่างอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ได้ดูวิดีโอนี้เพราะว่ามันมีระบบบางอย่างที่เขาดีไซน์เอาไว้แล้วนะคะซึ่งจุดว่ามันพิเศษมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆอีกแล้วนั่นคือระบบแอร์ของที่นี่ค่ะมันเรียกว่าเป็นระบบแอร์แบบ CUP หรือว่าแอร์ระบบท่อน้ำเย็นใช่เป็นแอร์ก็คือต้องให้พี่ดีอธิบายก่อนว่าปกติอะระบบแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศอะมันทำงานยังไงปกติโดยทั่วไปอะเขาจะใช้ทางการทำงานแบบรีดความชื้นออกจากอากาศก็คือเหมือนแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นน่ะเราจะมีคอยร้อนอยู่ข้างนอกที่มันพัดบึมๆลมอุ่นๆออกแล้วก็มีข้างในที่เป่าลมเย็นออกมาซึ่งแปลว่าแบบส่วนใหญ่แล้วเวลาเราอยู่คอนโดตรงระเบียงเราอ่ะพื้นที่แทบจะแบบทั้งหมดของระเบียงก็คือเป็นที่วางตลอดเวลาเพราะว่ามันใช้วางตัวคอมแอร์เนาะคอมเพรสเซอร์แอร์ถึงไม่เป่าใส่พื้นที่ระเบียงเราก็ปล่อยเป่าออกข้างนอกให้ข้างนอกมันร้อนใช่ซึ่งในโครงการเนี่ยนึกออกไหมว่าทั้งตึกอ่ะเปิดแอร์พร้อมกันปล่อยออกมามันก็จะมีความร้อนแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องอุณหภูมิกับ environment มากในทั้งโครงการของเขาเลยนะไม่ใช่แค่ตึกก็คือเขาก็เลยอยากจะลดจุดนี้อันไหนทำได้ก็ทำนะโดยที่เลือกใช้ระบบแอร์น้ำเย็นเรียกว่าทั้งโครงการอ่ะมีทาวเวอร์ CUP อยู่1ทาวเวอร์แล้วก็จะส่งน้ำเย็นไปตึกต่างๆหมู่บ้านต่างๆส่วนกลางต่างๆทั้งโครงการเรียกว่าทั้งโครงการมี central unit system 1แต่ว่าแบบฟังเนี้ยอาจจะแบบเฮ้ยตกใจว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติแอร์ในห้องมีปัญหาจะยากหรือเปล่าโน่นนี่คือเรา maintenance ปกติเลยนะคะใช่ใช่ maintenance ปกติเลยแต่ว่าเหมือนตัวที่จัดการกับเคลื่อนความร้อนอะไรเงี้ยคือเขารวบรวมสูตรมาเพราะฉะนั้นว่ามั่นใจได้เลยว่าตึกอ่ะมันจะไม่ emit ความร้อนออกมาแล้วเราใช้ระบบแอร์เดียวกับMobility Growth หรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบคือทั้งโครงการเขาคิดเป็นหนึ่งอันจริงๆและอีกข้อดีหนึ่งก็คือที่มันชัดเจนมากๆในฐานะผู้อยู่อาศัยเลยนะพอไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์ที่จะต้องมาวางข้างนอกใช่ป่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็ใช่แต่ว่าเราได้พื้นที่คืนมาเยอะมากๆบริเวณระเบียงนะคะเราสามารถจะทำแบบเอาระเบียงมาปลูกต้นไม้ก็ได้นั่งดิบกาแฟข้างนอกก็ได้ให้มันได้แบบบรรยากาศโดยที่ไม่ต้องมาแบบวอร์รี่ว่าเฮ้ยนั่งข้างนอกแล้วมันร้อนหรือว่าแบบโดนพื้นที่เนี่ยตั้งเครื่องไปละอันเริ่มอะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถใช้สเป
สได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยนี่เขาก็แบบต่อผู้มากจริงๆค่ะคืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของโครงการนี้ที่ผมไม่เห็นที่อื่นก็คือการกล้ารับประกันตัวตึกฮาร์ดแวร์มากถึง30ปีซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจมากตรงที่เป็นเธอกล้าไหมกล้าเหรอไม่กล้าเออคือเหมือนแค่แบบได้สแตนดาร์ดนี้ในการแบบตั้งใจเลือกแมทีเรียลแล้วทำทุกอย่างแบบเลือกของที่ดีที่สุดขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าโหในฐานะมุมของ developer อ่ะมันแบบมันใจถึงมากๆมันเลยเป็นเหมือน principle ในการคิดในการเลือกของทุกอย่างให้มันดีตั้งแต่ต้นไงเพราะว่ามันจะได้อยู่ยาวๆเขากล้ารับประกันเลยว่าคุณภาพเขาถึง30ปีจริงๆก็คือถ้าเราเลือกซื้อที่นี่อ่ะเรามั่นใจว่าเราเก็บ asset นี้ได้จริงๆยาวไปมีคนดูแลแน่นอนอย่างแบบเฟรมกระจกหรือว่าแบบท่อน้ำฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขารับประกัน30ปีนอกจากในตัวห้องแล้วนะคะฟาซิลิตี้ที่นี่ก็ดีมากๆตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการนี้จริงๆนะคะมีพ็อกเก็ตการ์เด้นที่เขาจะมีเป็นแบบว่าทางเชื่อมไปพูลลาวช์ตรงสระว่ายน้ำเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูในโมเดลเนาะก็เป็นแบบ Infinity Edge Pool นะคะ30เมตรแล้วก็ใช้แชร์กันเนาะทั้งตึกเดซิเนียแล้วก็ตึกไมโทเปียนะคะมีจิมมีจิมใหญ่ๆแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นแบบสกายไลท์มีช่องให้แสงธรรมชาติมันส่องเข้ามาได้นะคะซึ่งส่วนว่าก็ได้บรรยากาศเหมือนออกกำลังกายท่ามกลางแบบธรรมชาติก็ได้ไปอีกมูดนึงหรือมีไฮโดรเทอราปีด้วยอ่ะไฮโดรเทอราปีแบบวารีบำบัดอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นที่โครงการอื่นที่นี่ก็มีด้วยเนาะใช่เน้นเวลเนสมากๆว่าแบบเน้นสุขภาพดีแล้วก็มีเบรคฟาสต์เลาจ์ค่ะอันนี้ก็เป็นสเปซที่ให้ลูกบ้านสามารถมาทำอาหารนั่งกินแฮงเอาท์กันได้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบบรรยากาศมันอยู่ในสวนแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆด้วยแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าเราแบบเห็นรูปแล้วก็คือสวยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาดูมากๆจริงๆมาดูโครงการนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ปิดรายการจริงๆมากับปีดีที่เนี้ยอย่างที่บอกเรามาพร้อมความตื่นเต้นรู้อยู่แล้วว่าก็มาดูที่สวยมาดูห้องสวยๆดีไซน์สวยๆมีต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอมาดูจริงๆมารู้สตอรี่จริงๆได้ทัวร์จริงๆแล้วมันบียอนไปกว่านั้นมากเลยค่ะคือทุกอย่างตั้งแต่แบบแมทีเรียลที่เขาเลือกใช้ทั้งของนู่นนี่คือมันไม่ใช่แค่ห้องสวยแล้วอะทุกอย่างมันได้มาตรฐานแบบ MQDC จริงๆนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะส่วนกลางหรือในห้องแมทีเรียลดีหมดฟาซิลิตี้ที่ให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นแบบสแตนดาร์ดระดับโลกจริงๆนะคะไปจนถึงการจัดการนิติแล้วก็เนี่ย MQDC ที่รับประกันตึกการันตี30ปีคือบอกได้เลยว่าเราอิจฉาลูกบ้านของ MQDC มากๆคือถือว่าโชคดีมากๆจริงนะคะใครที่ได้มาเป็นลูกบ้านของ MQDC แล้วก็ถ้าใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติหรือชอบต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าเขามีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Live It All ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะเอาล่ะดูมาแล้วใครที่อยากมาดูของจริงอยากมาดูห้องตัวอย่างซึ่งมีให้ดูแบบเยอะมากๆแล้วห้องตัวอย่างสวยมากเดินดูแบบรอบตึกเดี๋ยวมี Immersive Experience อะไรอีกคือคุณแม่นะคะเดินทางมาดูที่นี่ก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ใต้วิดีโอเลยนะคะเกี่ยวกับโครงการสำหรับใครที่สนใจวันนี้จนกับปีดีไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe กดกระดิ่งด้วย